เพื่อนๆ เคยประสบปัญหานี้ไหมคะเจ๊ปาเนี่ยต้องทำน้ำปลาพริกแล้วก็ต้องเอาพริกเนี่ยมาทำอาหารหลายอย่างเวลาหั่นพริกแล้วเนี่ยมือมันจะปวดแสบปวดร้อนมากเลยค่ะมือทั้งสองข้างเลยนะคะบางทีเราโดนพริกไม่รู้ตัววันนี้เจ๊ปามีเคล็ดลับง่ายๆในการทำให้หายปวดแสบปวดร้อนมือหรือว่าส่วนต่างๆของร่างกายที่เราโดนพริกนะคะขั้นตอนแสนง่ายเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวันนี้เจ๊ปานมี4วิธีในการลดอาการปวดแสบปวดร้อนมือที่เกิดมาจากการหั่นพริกนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นเกลือป่นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนำเกลือป่นสัก1ช้อนนะคะมาถูกับมือบริเวณที่เราปวดแสบปวดร้อนนะคะค่อยๆถูแบบนี้เลยค่ะเกลือความเค็มของเกลือนะคะจะช่วยลดความร้อนที่พริกเนี่ยอยู่ในมือเราได้นะคะก็ใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน 3-5 นาทีที่จะทำให้ความร้อนเนี่ยหายไปเสร็จแล้วเราก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะเราก็ล้างน้ำปกติเลยนะคะวิธีที่2เจ๊ปันจะใช้น้ำมะนาวนะคะหั่นมะนาวออกมาสักครึ่งนึงนะคะเราก็จะนำเนื้อมะนาวแบบนี้เราก็บีบน้ำมะนาวล้างเช็ดแล้วก็ถูบริเวณที่แสบร้อนมือเลยค่ะน้ำมะนาวช่วยได้เลยนะคะเพื่อนๆต้องไปลองดูล้างให้ทั่วเลยนะคะเช็ดให้ทั่วเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำให้สะอาดจะลดอาการปวดแสบปวดร้อนมือได้ดีมากเลยค่ะและวิธีที่3นะคะเจ๊ปันจะใช้น้ำมันพืชแบบนี้ค่ะเราจะนำน้ำมันพืชมาทาบริเวณปวดแสบปวดร้อนตรงไหนก็ได้นะคะที่เราร้อนเนี่ยทาไปเลยน้ำมันพืชทาให้ทั่วสักประมาณ 1-2 นาทีเสร็จแล้วล้างมือให้สะอาดนะคะจะช่วยลดอาการแสบร้อนมือได้มากเลยทีเดียววิธีที่4วิธีสุดท้ายนะคะเวลาเจ๊ปันซาวข้าวเนี่ยน้ำซาวข้าวอย่าทิ้งค่ะนำมาล้างมือได้เลยถูให้ทั่วบริเวณที่ปวดแสบปวดร้อนเวลาหั่นพริกอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ลดกลิ่นได้ด้วยกลิ่นเหม็นต่างๆน้ำซาวข้าวจะช่วยให้อาการปวดแสบปวดร้อนลดลงได้ดีมากๆเลยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปใช้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเกลือมะนาวหรือว่าจะเป็นน้ำมันพืชหรือว่าน้ำซาวข้าวช่วยทำให้อาการปวดแสบปวดร้อนมือที่หั่นพริกได้ดีชะงัดมากเลยค่ะเจ๊ปานขอตัวไปทำอาหารต่อนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครั้งก่อนเจ๊ปานเคยทำวิธีเก็บพริกได้นานนะคะจะเป็นพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูพริกอะไรก็ได้ด้วยการทำความสะอาดแล้วก็นำมาวางด้วยทิชชู่แบบนี้อันนี้ก็เก็บไว้นานแล้วค่ะเพื่อนๆ เป็นเดือนละพริกยังสดใหม่เหมือนเพิ่งซื้อเลยวิธีนี้เจ๊ปันจะใส่ขั้นตอนในการทำอยู่ใต้คลิปนะคะในคอมเมนต์นะคะ